ใกล้เข้ามาแล้วครับลอยกระทงวันนี้เรามาชมกระทงรูปสัตว์อาหารปลานะครับวันนี้เรามาชมกันสองยักษ์ใหญ่เลยครับอันนี้จะเป็นจระเข้นะครับจระเข้ทําจากข้าวโพดอบกรอบนะครับอาหารปลาที่เราเห็นนี้จากปากคลองตลาดนะครับฝั่งตรงข้ามปากซอยท่ากลางสนใจก็มาหาเลือกไปลอยกันได้ครับนี่ครับใหญ่ยักษ์ครับสองยักษ์ใหญ่นีโมยักษ์นี่ครับสีส้มสวยเลยครับทำจากข้าวโพดอาหารปลานะครับปลากินได้นะครับอันนี้จะห่อหุ้มพลาสติกไว้นะครับเพราะว่ากันชื้นเมื่อเอาไปลอยก็แกะพลาสติกออกก็ลอยน้ำได้เลยครับตัวใหญ่ครับมีทุกปีนะครับปีนี้ก็มาปรากฏกายหลายรูปแบบหลายชนิดนะครับจระเข้ยักษ์นี่เป็นที่สนใจมากนะครับทำสวยครับดูครับเล็บนี่ครับหางตลอดหางไปถึงหัวนี่ความยาว1เมตรครึ่งนะครับความยาว1เมตรครึ่งลำตัวนี่ก็เนี่ยคร่าวๆให้ดูนะครับประมาณ2คืบ2คืบฝ่าๆนะครับทำจากข้าวโพดอบกรอบทั้งหมดใช้ข้าวโพดจากในถุงนั่นน่ะเป็นท่อนๆส่วนปลานีโม่นี่ก็นี่ครับวัดคร่าวๆดวงตานี่เท่าฝ่ามือเลยครับความฟางของลำตัวก็ประมาณ2คืบฝ่าส่วนความยาวของลำตัวก็ประมาณ100เซนทำจากข้าวโพดอบกรอบครับอาหารปลากระทงแฟนซีแบบนี้สีสวยนะครับเป็นที่ถูกใจของวัยรุ่นนำไปลอยกันเป็นครอบครัวก็ได้นะครับตัวใหญ่ๆหรือจะสนใจตัวเล็กๆก็มีส่วนย่อตัวเล็กๆก็มีนะครับเรานำมาให้ชมครับเทศกาลที่1ปีละครั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยชอบก็มาชมแล้วก็นำไปลอยกันครับกดติดตามไว้นะครับเราจะนำมาให้ชมเรื่อยๆจนถึงลอยกระทงเลยครับ